วัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วจ้าผมเสียงผมแสงแปลกทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พัทยาอีกแล้วจ้ามากิ่งมากกับพัทยาเออไม่ใช่มาพัทยาบ่อยเหมือนกับบ้านตัวเองเลยก็คือล่าสุดนี่คือต้องคิดแล้วนะว่าเอ้ยหาซื้อที่พัทยาไหมถ้าเกิดจะมาบ่อยขนาดนี้ก็คือซื้อบ้านอยู่ที่นี่เลยดีกว่าไหมอะไรคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจจะมาเปิดกระเป๋าซื้อเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะนี่ทั้งหมดนี้นะคะจะให้ดูว่าเวลาที่ออยอะไปต่างจังหวัดไปเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพกอะไรมาบ้างนะคะในกระเป๋านะคะเดี๋ยวก็มาดูกันเลยจ้าเป็นกระเป๋าที่ใหญ่นะแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากๆทุกคนก็คือซื้อมาจากแบบ Lazada Shopee อะไรปกติเลยอ่ะมาทีละอย่างนะคะอย่างแรกนะคะแปรงแต่งหน้านะคะก็ส่วนใหญ่เวลาพกแปรงแต่งหน้าก็จะมีแปรงปัดแป้งแปรงทาบลัชออนแปรงคอนทัวร์นะคะแล้วก็แปรงทาตานะคะอันนี้จะเป็นแปรงที่เอาไว้ทำพวกอย่างเงี้ยเซตติ้งจมูกแล้วก็ทอใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยต้องมีแปรงเล็กๆ1แปรงใหญ่1นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือชอบพกมาประมาณนี้แหละประมาณ5แปรงเป็นแปรงที่ใช้บ่อยมากๆแล้วคือแบบมันเหมือนแบบว่ามันไม่พกแปรงแต่งหน้ามันไม่ได้เลยจริงๆอ่ะเธอมันเป็นแบบอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะถ้าวันนั้นขาดคือต้องใช้นิ้วอ่ะแล้วนึกออกนะว่านิ้วจะเป็นยังไงนะคะก็หนึ่งอย่างนะก็จะมีแปรงต่อมานะคะชอบห้องนี้มากเลยอะทุกคนเพราะว่าแสงมันแบบเหมาะกับการถ่ายคลิปมากเลยอะตู้คันหูมาต่อมาในโหมดของรองพื้นนะคะรองพื้นที่พกมานะคะก็จะมีตัวนี้ของสีจันนะคะสีจันตัวนี้ก็เป็นสีเบอร์120นะคะสีเบจสีจันอันนี้นะก็คือใช้ง่ายแบบคือถ้าเกิดใครใช้สีจันนะแนะนำว่าให้ใช้นิ้วเกลี่ยให้เขาซึมให้ทั่วแล้วก็ค่อยใช้ฟองน้ำมาแทบๆนะคะถ้าเกิดเราใช้ฟองน้ำเลยอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นแบบปื้ดๆอะทุกคนมันจับกันเป็นก้อนที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาประมาณนี้สีจันแล้วก็ต่อมาที่พกมาในวันนี้อีกอย่างนึงนะคะก็คือนี่เลยเพิ่งทำคลิปรีวิวไปแล้วคือติดใจมากคือใช้คลิปนี้ก็ทามาอยู่นะคะจะมีความแบบเหมือนเขาเป็นคุชชั่นผสมความเป็นชิมเมอร์เล็กๆกับทุกคนเวลาทาแล้วมันสุกหน้ามันไบรท์หน้ามันสว่างขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะของเยวาดามนะน่าจะเบอร์2-3นะทุกคนออยังมีรีวิวไปให้แล้วนะคะลองเข้าไปดูกันนะนี้เยวาดามก็ดีนะต่อมาก็นี่เลยขายไม่ได้เหมือนกันฟองน้ำนะคะเอาไว้เกี่ยบัชออนเกี่ยรองพื้นอะไรได้หมดนะต่อมานะคะก็คือแป้งอันนี้แป้งอันนี้จริงๆมันหมดไปนานแล้วลอร่ามันสีเอมันไม่มีข้างในมันคือทวิลพัทที่มีทำรีวิวไปนะคะลองไปดูนะคะก็คือจะใส่มาอย่างนี้นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อมานะจ๊ะยางมัดผมเอาไว้มัดผมต่อมาขาดไม่ได้เลยตัวนี้เลยจ้าทุกคนเคยใช้กันไหมจ๊ะสารส้มระงับกลิ่นกายแบบสเปรย์นะคะออยชอบมากคือถ้าเกิดใครเป็นคนที่แบบเคยใช้พวกโลออนอะไรพวกเนี้ยจะรู้เลยนะว่ามันเหมือนมันจะเป็นอารมณ์เหมือนความที่แบบรักแร้เราอ่ะเขาเกิดการขยายลูกขนมันก็เลยทำให้วันไหนที่เราไม่ทาน้องอ่ะมันจะมีกลิ่นรักแร้แบบเหม็นมากเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราไม่ทาโลออนแบบนั้นออยก็จะใช้เป็นแบบนี้แทนซึ่งตอนนี้ใช้อันเนี้ยกระปุกที่2นะทุกคนคือ50กว่าบาทนะ50-60บาทใน7ใช้ได้นานมากเนี่ยใช้ได้หลายเดือนเลยคือออยจะฉีดอย่างเงี้ยเวลาหลังอาบน้ำมันก็จะฉีดจืดจืดคือแบบไม่มีกลิ่นเลยแล้วอีกอย่างนึงนะคะตัวเนี้ยเขาใช้แบบระงับกลิ่นเท้าได้ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใครที่แบบใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือฉีดระงับกลิ่นได้ด้วยนะคือดีมากใช้ได้2อย่างเลยอ่ะเขาบอกว่ารักแร้ไม่ดำไม่เกิดคราบติดเสื้อจริงไม่เกิดคราบติดเสื้อเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยจริงต่อใครที่แบบเดินผ่านแล้วแบบเคยไหมบางทีแบบขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าซัมติงอ่ะแล้วเวลาเดินผ่านบางคนแบบมาทั้งส่วนเลยนึกว่าส่วนมะนาวนึกว่ายกส่วนมะนาวมาอะไรอย่างเงี้ยมันมีซึ่งบางทีอยากจะกระซิบแบบว่าเอาไปใช้ไหมจ๊ะคุณพี่จ๋าเอาไปใช้ไหม50กว่าบาทมีในเซเว่นนะจ๊ะคุณพี่จ๋าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะบางทีแบบกลิ่นตัวมันทำให้เรากลายเป็นคนที่แบบจริงๆทุกคนกลิ่นตัวคือมันไม่โอเคอ่ะนะแล้วก็ต่อมานะคะบัชออนที่เอามาวันนี้ก็จะมีของเมลินดานี่ใช้บ่อยมากสีพีชสีนี้ทาแล้วน่ารักมาก
แล้วก็ for YouTube เหมือนกันอันนี้ก็ใช้บ่อยมากสี48นะคะจะเป็นสีออกแดงตุ่นๆแบบนี้นะคือส่วนมากจะชอบพก2ตลับเนี้ยกลับบ้านหรือว่าไปไหนก็คือจะชอบใช้2ตลับนี้แล้วก็ต่อมานะคะคอนทัวร์วันนี้พกแบบสติ๊กมาก็คือของ City Color Chic Tint นะคะก็เป็นแบบเอาไว้ทำคอนทัวร์เงี้ยมันเป็นเนื้อครีมทุกคนมันพกง่ายแล้วคือมันหลอดน้องแบบหลอดน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยพกง่ายดีนะคะก็เลยชอบใช้แล้วก็ต่อมาที่ไดขนตาจ้าขาดไม่ได้เลยนะที่ไดขนตาเครื่องสำอางซองเอาลิปอันนี้มาคนของ Royal Beauty สีน่ารักก็เลยพกมาไว้ทาแก้มก็ได้ต่อมามาลิปกันบ้างนะจ๊ะก็จะมีของ TCE อันนี้นะคะสีน่ารักอันนี้ก็คือใช้บ่อยมากๆสีน่ารักสีแบบจะเป็นแบบแดงออกส้มๆตุ่นๆสีสวยมาทาบ่อยมากทาหลายคลิปด้วยแล้วก็นี่ลิปมันของ Nivea นะคะพอใช้ลิปมันทาก่อนนอนต้องทาลิปมันปากมันแห้งแล้วก็ของอันนี้ก็คือสีจันสี T3 นะคะก็พกมาส่วนมากก็คือไม่ค่อยได้ใช้หรอกแล้วก็อีกอันนึงก็คือของสะสีสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นสี11นะเบอร์11ประมาณนี้ที่พกลิปมามาที่อายแชโดว์ก็คือเอามา2อันนี้ก็จะมีของเดิมทาร์ตคือทาร์ตเป็นอะไรที่พกติดตัวประจำไปไหนก็คือพกทาร์ตแล้วก็จะมีของเมเลสกานะคะเมเลสกาก็จะมีสีแบบประมาณนี้ก็คือสีนี้คือใช้บ่อยมากเมเลสกาแล้วก็ต่อมานะคะก็จะไฮไลท์เนาะไฮไลท์ก็พกอันนี้เหมือนเดิมอิตติเอทนะคะประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะคะออกขาดแปรงอย่างนึงก็คือแปรงไฮไลท์ก็ต้องพกนะแล้วก็ตาเนาะออยเอาอายไลเนอร์มาก็คืออายไลเนอร์ของเบาอิดอันนี้จะเป็นแบบอย่างเงี้ยทาอิดไลเนอร์หรือว่าทาข้างนอกก็ได้แล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นอายไลเนอร์ของซิททูซิทนะคะสีดำก็จะมีมาสคาร่าที่เอามาวันนี้ก็คือของ Maybelline นะคะ Maybelline อันนี้คิ้วเอาของลาเมล่ามาคือเอามาเพราะว่าเอาไว้เขียนช่วงหางคิ้วอันนี้เขาหัวเร็วเรียวแล้วคือเขามีฝั่งนี้ด้วยไงโอ้ยต้องปัดแล้วก็นี้ที่พกมาอีกก็จะเป็นนี่ของสะดุ้งจ้ะของสอดอลสไตล์นะคะก็คือเป็นไอมาสคาร่าคิ้วแบบใสอะทุกคนก็คือปัดแล้วเนี่ยเนี่ยคิ้วคือสะดุ้งนี่เลยก็คิ้วอันนี้อีกก็คือเอสเลนะคะคิ้วเป็นแบบฝุ่นแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบแปะผมอย่างเงี้ยทุกคนผู้หญิงหัวเถิกก็คือเอามาแปะผมเวลาแต่งหน้าอาบน้ำเก็บผมมาน้อยๆของเรากันไปนะคะก็อันนี้ก็เป็นคอนทัวร์อีกก็คือพกคอนทัวร์ของ LDS มาเป็นเครื่องสำอางของจีนนะคะก็อาจจะใช้แค่ฝั่งนี้เพราะว่าสีเขาโอเคดีอะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอาไว้หนีบผมเวลาทำผมนะคะก็ยังไม่หมดสำลีเอาไว้เช็ดหน้านะคะเพราะว่าเราประมาณแค่คืนเดียวเราก็เลยมาแค่3 4แผ่นแค่นี้พอส่วนเช็ดหน้าที่เอามาวันนี้ก็จะเป็นของตัวนี้เลย No Formula เพิ่งใช้เป็น Cleansing Water ที่แบบเช็ดแล้วไม่ต้องไปล้างน้ำออกทุกคนเหมือนเราพอเช็ดปุ๊บเราสามารถแต่งหน้าทับต่อได้อีกเลยอะถ้าสมมติแบบคนที่เกลียดล้างคือบางทีส่วนมากเวลาที่เราใช้อะพอเราเช็ดหน้าเสร็จอะเราต้องไปล้างหน้าอีกรอบนึงแต่รู้สึกว่าคือเช็ดเราก็รู้สึกว่าเหมือนหน้ามันถูกบำรุงไปด้วยอะหน้ามันมีความนิ่มแล้วก็แบบมันดีนะลองไปซื้อใช้ครีมที่เราพกมานะคะก็จะมีตัวเดิมบาลีแล้วก็วิตามินซีของลาโรสฟูซีก็ประมาณนี้แหละทุกคนเครื่องสำอางนะคะที่พกมาใช้เวลาไปต่างจังหวัดหลักๆกับส่วนมากก็จะพกไปแค่ประมาณนี้แหละก็คือกระเป๋าใบนี้มันใส่ได้หมดเลยจริงๆคือถามว่าทำไมมาพัทยาบ่อยขนาดนี้คือมาบ่อยเพราะว่า1พัทยามันอยู่ใกล้แล้วก็มีอีกหลายที่ที่เรายังไม่เคยไปโอเคไปแล้วนะคะอยากให้ทำคลิปเลยคอมเมนต์มานะคะก็ประมาณนี้แหละเครื่องสำอางที่พกไม่ค่อยพกอะไรเยอะส่วนมากก็จะเป็นกระเป๋าที่แบบไปแค่ไม่กี่วันคือคืนเดียวก็คือพกมาแหละ 4-5 ชุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้นะทุกคนคือออยากจะเป็นคนที่แบบเรื่องมากคือเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนเรื่องมากบางทีเสื้อผ้าเราสมมติว่าเราจะกลับบ้านแค่วันเดียวถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปก็จะเอาไปแค่2ชุดก็คือแค่คืน2คืนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ออยมันไม่ได้ไงคือออยต้องพกเผื่อไปเพราะบางทีแบบเออใส่ชุดนี้แล้วมันไม่โอเคอะเราก็จะไม่มีเปลี่ยนแล้วปะก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบพกอะไรเยอะกลับต่างจังหวัดเสื้อผงเสื้อผ้าไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือต้องพกอะไรแบบเยอะก็ไม่รู้ว่าจะพกเยอะไปไหนก็ไม่รู้จะเยอะอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้เนาะโอเคนะคะทุกคนไปแล้วนะคะอยากให้ทางคลิปและคอมเมนต์มานะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าจ้า